ว่าเรามาทำอะไรเพื่ออะไร
และร่วมชะตากรรมทั้งหลายนี่คือการรวมตัวของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้ไม่ยอมรับคุณสามานที่ปกครองประเทศภายใต้การปกครองของระบอบทักษิณทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเฉพาะการปกครองที่ไร้คุณธรรมบัดนี้ประชาชนได้มารวมตัวกันเป็นกองทัพเพื่อทำการต่อต้านและต่อสู้กับระบอบทักษิณภายใต้ชื่อว่ากองทัพประชาชนภายในวันเพื่อสร้างสรรค์สังคมใหม่เพื่อสร้างการเมืองที่มีประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความผาสุกแก่ประชาชนที่ร่วมกันอยู่อย่างมีความสุขโดยทั่วกันไม่ใช่สุขอยู่คนเดียวพี่น้องครับได้เวลาแล้วที่พวกเราจะรันระฆังเพื่อต่อสู้กับระบอบทักษิณในยกที่หนึ่งทั้งหมด3ครั้งกองทัพประชาชนจงเจริญระบอบทักษิณจงพินาศระบอบทักษิณจงพินาศกองทัพประชาชนจงเจริญกองทัพประชาชนจงเจริญระบอบทักษิณจงพินาศระบอบทักษิณจงพินาศกองทัพประชาชนจงเจริญกองทัพประชาชนจงเจริญระบอบทักษิณจงพินาศระบอบทักษิณจงพินาศไปยก